โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับสื่อเวียดนามชี้ Honda อาจจะเตรียมพัฒนารถ 250cc แบบ V-Twin Super Charge ท้าชนกับ ZX25 4 สูบทางเว็บไซต์ motorscion.vn จากประเทศเวียดนามได้ทำการวิเคราะห์ว่าทางค่ายปีกนก Honda เองนั้นได้เตรียมที่จะสู้ศึกกับทางคาวาซากิที่กำลังจะวางขายรถ Ninja ZX25R แบบ4สูบเรียงในยุคต่อไปด้วยขุมกำลังใหม่ในพิกัด 250cc V-Twin แบบ Super Charge หลังพบหลักฐานในการจดสิทธิบัตรและจากภาพร่างในการจดสิทธิบัตรที่เราได้เห็นกันนี้ชัดเจนว่ามันเป็นการวางสูบเครื่องยนต์ลักษณะของวีทวินที่จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกับรถแบบ2สูบเรียงค่อนข้างเยอะโดยจุดเด่นที่สุดของมันก็คืออัตราเร่งที่มีความจัดจ้านมากๆในย่านความเร็วต้นถึงกลางและมันจะมาพร้อมกับระบบซุปเปอร์ชาร์จเพื่ออัดอากาศเข้ามาในห้องเครื่องทำให้การเผาไหม้นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อความแรงของตัวรถโดยตรงเพียงแต่เรายังไม่สามารถบอกได้จากตรงนี้ว่ามันจะเป็นเครื่องยนต์ในพิกัดกี่ซีซีกันแน่เมื่อพิจารณาจากภาพร่างของทางฮอนด้าอีกภาพนึงที่ได้ทำการวางเครื่องยนต์วีทวินแบบซุปเปอร์ชาร์จลูกนี้ลงในรถมอเตอร์ไซค์จำลองแต่มันมีโครงสร้างของเฟรมรถและสวิงอาร์มที่ใกล้เคียงกันกับ CBR 250 RR มากๆแม้ว่ามันจะใส่แฮนด์บาร์มาก็ตามซึ่งทำให้ทางสื่อของเวียดนามมองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่โปรเจกต์นี้จะเป็นการเตรียมแก้เกมของทางคาวาซากิจากทาง Honda ในอนาคตต่อไปถึงแม้จะมีกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าทาง Honda เองนั้นอาจจะทำ All New CBR 250 RR แบบ4สูบเรียงในยุคต่อไปเพื่อต่อสู้กับ Ninja ZX25R แต่หากจะเป็นไปตามสมมติฐานจากทางสื่อของเวียดนามตรงนี้ก็อาจจะมีรหัสใหม่เกิดขึ้นมาเช่น RC250V เพื่อวางขายคู่กับ CBR 250RR เป็นทางเลือกที่แตกต่างแต่บอกเลยครับว่าขุมกำลัง V-Twin แบบ Super Charge นั้นเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับรถในคลาสนี้และน่าเล่นเอามากๆตรงนี้ก็ต้องรอดูทิศทางกันต่อไปครับเชื่อว่ายังเป็นอนาคตระยะยาวกว่าเราจะได้เห็นบทสรุปของโปรเจกต์ว่ามันจะออกมาในคลาสไหนยังไงกันแน่